ีครับผมเข้มสวัสดีครับผมโดนผมโดนผมเข้มครับไงเอาอีกแล้ววันนี้ทอล์กกับดอพวกเรา2คนจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นกระแสใช่ครับแรงมากแล้วก็ช่วงนี้ทุกสื่อทั้งโซเชียลทั้งหน้าจอทีวีหนังสือพิมพ์อะไรจะพูดดูเรื่องนี้เรื่องเดียวสำคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะต่างประเทศก็ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของน้องที่13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ใช่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับผมก็เบื้องต้นก็เรา2คนขอส่งกำลังใจไปช่วยเจ้าที่พี่ๆหน่วยงานต่างๆครับหน่วยซีอุทหารตำรวจแพทย์พยาบาลที่เข้าไปช่วยเหลือรวมถึงญาติของน้องให้ทุกคนนะครับมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ช่วยเด็กๆออกมาอย่างปลอดภัยจะไม่ให้ใครมีพี่ได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมมันมีเรื่องดราม่าพี่ดราม่าอ๋อที่เพิ่งเป็นข่าวมาได้สองท่านเมื่อเช้าไหนข่าวไหนใช่ข่าวนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอาข่าวนี้ก่อนนะข่าวนี้ก่อนประมาณเมื่อวานสองทุ่มสามทุ่มพอดีครับที่เปิดมีโค้ชครับอ่ะฮะพอดีมีหน่วยซิลจากต่างประเทศครับผมเขาจะมาช่วยลงไปติดตัวแล้วก็ดำน้ำเพื่อจะช่วยค้นหาน้องๆสามคนนะครับอ่ะฮะเออพอลงจากรถปุ๊บมีจำนวนสื่อครับก็จะเข้าไปสัมภาษณ์เขาคือลงปุ๊บยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยใช่ถือไม้ต่อปากเลยเฮ้ยจะเจ๋งเลยใช่ใช่เขาก็เลยพูดออกมาคำว่าใครเป็นใครนะว่าที่ผมมานี่คือผมต้องการมาช่วยเหลือเพราะไม่ใช่ที่จะมาออกสื่อให้คนมาสัมภาษณ์อะไรเอาชีวิตของเด็ก13คนสัมภาษณ์ครับเอาจริงก็ถูกนะใช่ครับสิ่งที่เขาพูดคือบางทีสื่อมวลชนก็ต้องเฮ้ยดูความเหมาะสมว่าเจ้าที่เขากำลังปฏิบัติงานอยู่หรือเปล่าคุณต้องการจะเอาข่าวเราเข้าใจว่าเราตอบติดสถานการณ์ที่ช่วยเหลือแต่ว่าผู้การที่สารหน่อยแล้วกันฝากถึงสื่ออื่นๆที่กำลังเกาะติดตามข่าวด้วยแล้วกันว่าให้มีดูพี่หน่อยว่าอะไรพูดอะไรไม่ควรนะถ้าเจ้าที่เขาปฏิบัติงานอยู่อย่าไปขัดขวางปล่อยเขาทำงานอย่างเต็มที่ก็คุณต้องและของผมบ้างผมได้ใช่เพราะที่ยังเรื่องนี้พี่เรื่องคือแน่นอนข่าวนี้ออกมาแล้วทุกคนประเทศไทยดูต่างที่เนี่ยมาให้ความสนใจให้กำลังใจทีมงานเจ้าที่กันหมดเลยแต่มันมีคนดราม่าว่าลงเฟซบุ๊กโพสต์ลงโซเชียลว่าเลิกฝันลมๆแรงๆได้แล้วป่านนี้น้องจุดๆไปหมดแล้วโอ้โหพี่มันไม่ได้แค่มีคนเดียวนะแล้วมันจะมีอีกเคสนึงว่าไร้สาระไม่อยากดูข่าวอีกแล้วคือเหมือนกับว่าเขาเปิดทีวีมาทีวีอะไรก็จะเจอข่าวนี้ก็เจอแต่ข่าวนี้แล้วผมจะบอกคนว่าผมไม่ใช่ญาติพี่น้องเด็กนะแล้วก็ไม่ใช่เจ้าที่ด้วยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้เราส่งกำลังใจอยู่ที่บ้านด้วยกันเพราะว่าเราเข้าไปก็เก่งอ่ะเจ้าที่เขามีคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยอยู่แล้วถูกแต่มันมีคนขวางรั้วแบบนี้ที่ออกมาให้แบบนี่แหละครับเขาเรียกว่าสังคมไทยคือถ้าพูดง่ายก็คือเหมือนตรงกับที่พูดงั้นผมแย้ว่าจะบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเอาเฉพาะส่วนตัวได้ไหมก็สังคมคนในสังคมไทยบางส่วนโอเคที่จะมีความคิดโลกหรือโลกอ่ะหรือมันสุภาษิตที่บอกว่ามือไม่พายยาต้มลาน้ำใช่นะน่าจะให้มีอยู่กับกลุ่มแอมเบสตี้นะใช่คือถ้าตัวคุณไปช่วยไม่ได้ก็ส่งกำลังใจก็ดีกว่ามาพูดอะไรป่านนี้น้องเขาคงจุดจุดจุดคือเราไม่อยากจะคิดเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเอาใจช่วยให้เด็กๆปลอดภัยไงก็แต่มันจะมีคนแบบเนี้ยมันออกมาขวางโลกเราไม่เอาเฟซเข้ามาจาแล้วกันแต่ว่าผมได้อ่านผ่านตามาอยู่สองออกมาพูดแบบนี้แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานก็มีสื่อเสนอข่าวนี้ด้วยแล้วเขาก็เบลอหน้าโดยชื่อไม่ให้เห็นไม่งั้นโดนถล่มเขาใช่ไหมครับฝากบอกแล้วกันว่านักเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับคุณจะโพสอะไรก็คิดดียิ่งเป็นสิ่งที่เป็นกระแสสังคมแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญชีวิตคนทั้งคนเนี่ยไม่ใช่คนเดียวด้วยสามคนนะให้ผมย้อนคิดกลับไปว่าถ้าเป็นลูกญาติพี่น้องของนักเรียนคีย์บอร์ดท่านนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีบุคคลอื่นมาพูดแบบนี้แบบนี้ให้กับลูกหลานของเราว่าเฮ้ยน้องคงจุดๆๆไปหมดแล้วทำไมต้องไปเสียเวลาตรงนี้นั่นขนาดเราไม่ใช่ญาติน้องโดยตรงเรารู้สึกว่าแม่ง
รู้ทุกนาทีให้น้องเขาจะมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ครับนะฮะในฐานะที่ผมแล้วก็พี่โดนนะครับเราสองคนเป็นหนึ่งในพลเมืองไทยที่ช่วยเขาไม่ได้หรอกส่งกำลังใจอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับก็ขอให้พี่ๆเจ้าที่ทุกหน่วยงานนะครับที่เข้าไปโอ้ทั้งความช่วยเหลือครับผมไปแล้วก็ชาวต่างชาติก็มีทั้งหน่วยงานของจังหวัดเชียงรายผู้ว่ามาหมดเลยนะครับทหารตำรวจทุกหมู่เหล่าหน่วยซิลที่เข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงแพทย์พยาบาลที่คอยจะช่วยเหลือในเรื่องของการปฐมพยาบาลแล้วก็ที่สำคัญคือจิตอาสาของมีที่สาธารณะก็จะมีกลุ่มจิตอาสาที่ใกล้ๆทำอาหารไปเลี้ยงตามเจ้าที่ที่ทีมงานมากสุดไหมเยี่ยมผมก็เอาไปช่วยกันให้เจอน้องๆทั้ง13คนโดยเร็ววันก็ยังมีชีวิตอยู่ครับผมทั้ง13คนทุกคนต้องปลอดภัยผมเชื่อนะใช่ต้องปลอดภัยแต่ว่าน้องๆอาจจะอ่อนเพลียผิดโดยไปก็ใช่แต่ว่าอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมครับไปเที่ยวในส่วนที่เป็นผู้คนก็คือจริงๆอ่ะผมว่าเรื่องสงสัยในแป๊บนึงตอนนี้ช่วยกันใช่เดี๋ยวไอ้ประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกสักคลิปนึงแล้วกันนะว่ามีคนสงสัยว่าจะพาเด็กเข้าไปทำไมรวมถึงญาติบางฝ่ายแอบได้ยินข่าวว่ากำลังตอบว่าคนที่พาเด็กเข้าไปแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวคือตอบว่ากันหยุดไปแป๊บนึงเราเอาใจช่วยให้เจอทั้ง13คนแล้วก็ช่วยออกมาอย่างปลอดภัยก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของไปถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วถ้ามันจะต้องเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเราจะป้องกันยังไงใช่มีวิธีการจัดการอะไรกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำถูกต้องครับผมเอาล่ะนี่คือทอล์กกับเราทั้งสองคนในวันนี้พูดถึงที่ที่นี่ประตูดูดูวันนี้ประตูลิฟต์ประตูลิฟต์ยังใช้งานได้ยังปิ้งปองครับผมเดี๋ยวเขาเปิดออกมานะเดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นประตูที่ไหนเดี๋ยวติดตามด้วยกันพบกันใหม่ EP ถัดไปบ๊าย